ไปดูความรักอีกแบบซึ่งหลายคนอิจฉามากอิจฉาแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยสำหรับคู่นี้ NY คือผ่านอะไรกันมานะคู่นี้นะเห็นมาตั้งแต่วัยเด็กอะเนาะใช่มันก็ผ่านมาเป็นวัยรุ่นอะก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงเลยนะคะแล้วหลังๆก็ไม่เคยแผ่วเลยนะจ๊ะคุณน้องเรื่องความหวานเนี่ยนะคะเสิร์ฟความหวานน้ำตาลยังต้องเรียกพี่เลยนะคะคือล่าสุดเนี่ยพี่แบร์เขาโพสต์ภาพ Instagram เป็นภาพโมเมนต์สุดหวานแบบที่น้ำตาลเรียกอย่างที่บอกเป็นภาพแก้มแนบแก้มอย่างนี้แหละเรียกได้ว่าสวีทมากเลยแล้วก็มีแคปชั่นเป็นรูปหัวใจ2ดวงมีริบบิ้นผูกตรงกลางอันเนี้ยแต่ว่าจะบอกว่าความหวานของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้จบแค่ที่รูปนะคะเพราะว่าสาวยาย่าเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาคอมเพนต์ใต้ภาพว่าคิดถึงจังเลยค่ะเสียงยาย่าใหม่3 2 1คิดถึงจังเลยค่ะพี่แบร์ไม่ได้หรอพอได้เสียงยาย่าสิแม่ไม่ได้เหมือนกันแม่ต้องเสียงเล็กๆน้องน่ารักอะไรเงี้ยคิดถึงจังเลยย่าไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ได้ที่เราเคยปรึกษากันน่ะมันไลน์บอกกันได้ไหมหรือส่งข้อความผ่านช่องทางไหนกันได้ไหมก็คิดถึงอะไรเงี้ยบางทีบอกผ่านสื่อมันได้แบบอมยิ้มไม่ฟีลเหรอเคยไหมแอบส่งอิโมจิหัวใจผ่านแค่คอมเมนต์ในอินสตาแกรมก็มีแบบความสุขเขาไม่มีแล้วจะรู้ก็สองคนเขามีเยอะแต่เขาเอ้ยไม่ใช่เขาไม่มีไม่แต่แบรี่เขาก็ไม่หยุดนะเขาก็ตอบกลับเหมือนกันคิดถึงใจเหมือนกันงับคิดถึงใจเหมือนกันงับคิดถึงใจด้วยนะคิดถึงใจเหมือนกันงับโอ้ยคนบันเทิงก็มาแซววิทวิวกันใหญ่เลยนะฮะรวมถึงแม่แก้วด้วยมาด้วยนะไปคอมเมนต์ว่าอุ๊ยพ่อแล้วก็มีอีโมจิคือแซวแกงลูกตัวเองอำลูกตัวเองชอบอ่ะเวลามีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วมีความสุขอ่ะจริงมันยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกอะเนาะพี่จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยติดแฮชแท็กเลยนะแฮชแท็กณเดชน์ยาย่านี่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเลยนะคนแซวกันแบบหนักมากไม่แซวได้ไงล่ะจ๊ะเพื่อนสนิทวงการก็แซวเหมือนกันนะคะหมากปรินก็ไม่พลาดเข้ามาพิมพ์เลยโหณเดชน์ตอบกลับเลยไม่ต้องโหของคุณนะอัลบั้มคือหมากปรินเขาบอกว่าคือเขามาแซวว่าโหใช่ไหมแต่ว่าคุณแบร์รี่ก็บอกว่าไม่ต้องแซวเลยของหมากกับคิมก็คือลงทีเป็นอัลบั้มเลยก็ก่อนหน้านี้ที่เราก็อ่านแต่ข่าวหมากกับคิมที่ไปทีมทะเลดูซีรีส์ริมทะเลสาวสาวกีฟส่วนมากคงไปโฟกัสที่หมากถอดตลอดทั้งคลิปดีดีไหมดีเขาเรียกว่าเผื่อแผ่เซอร์วิสไงใช่ไหมแล้วก็มีเต้ยจรินพรก็จิรายุโบเบญจวรรณรัศมีแขมาแจ็คแฟนซันอุ้ยแซวเพียบเลยนะฮะถูกอกถูกใจนะคือรอคอยโมเมนต์นี้กันมานานเพราะว่างานอีวงอีเวนต์อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอไงเอาผ่านอินสตาแกรมผ่านโซเชียลไปแล้วกันเนี่ยรูปเขาอะแล้วคือพอมันเป็นณเดชน์ยาย่านั่งอะอยากมีโมเมนต์กับแฟนเราปั่นจักรยานแล้วให้เขานั่งอยู่ตรงตะกร้าหันหน้ามาได้ไหมหนูก็มีโมเมนต์นั่งรถพอร์ชแล้วไงลูกอุ้ยมันไม่ใช่เหรอแม่เดี๋ยวหนูก็มีโมเมนต์ไปสหรัฐอเมริกาช่วงปลายเดือนนี้ไม่ใช่เหรอมันไม่เหมือนกันเราอยากได้แบบมุมสวีทแบบนี้ไปด้วยกันไหมไปอเมริกาไปด้วยไปด้วยสวีทไหมจะไปสวีทไหมไม่รู้จะสวีทหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ขอแต่งงานที่นู่นเป็นไงอะอุ้ยจะบ้าเหรอแม่ไม่แน่นะเนี่ยชอบพูดอย่างเงี้ยดักคอผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายกลัวผู้ชายกลัวแล้วพูดดักไปมากๆตอนแรกจะขอเลยไม่ขอสมมุติว่าไม่ฟังกันแล้วกันเออร้องเพลงบอกเขาเลยจะขอก็รีบขอจริงแต่งแล้วเนาะ